ค่ะตอนนี้เราก็อยู่สถานีวงเวียนใหญ่นะคะตอนนี้เรากำลังรีบนะคะรถออก10:40นะคะตอนนี้เราประมาณ10:36นะเราก็ไปซื้อตั๋วเพื่อไปมหาชัยนะทุกคนหากไม่ทันรอบนี้นะคะก็จะมีรถออกทุกๆ1:30นะคะรอบนี้มีรถแอร์ด้วยนะทุกคนนี่รถแอร์นะคะก็ราคาก็จะอยู่ประมาณราคา25 บาทนะคะจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปสถานีมหาชัยนะคะก็แอร์ก็จะเย็นเป็นบางวันนะคะที่จะแอร์เย็นนะคะส่วนเราก็ต้องไปนั่งชั้น3ค่ะตู้แรกเลยค่ะเพื่อจะชมบรรยากาศ2ข้างทางนะคะในการถ่ายรถไฟชั้น3นะคะข้อควรระวังก็คืออย่ายื่นตัวออกไปขณะอยู่บนขบวนรถนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะส่วนเราไม่เคยยื่นตัวออกไปนะคะก็คือยื่นแค่โทรศัพท์ออกไปค่ะแต่ก็ควรระวังนิดนึงใกล้ๆมันใกล้หลังคาเนาะเพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นดีที่สุดค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานีรางโพนะคะหลีขบวนที่343นะคะซึ่งเป็นรถปลายทางจากมหาชัยปลายทางวงเวียนใหญ่นะคะค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมหาชัยแล้วนะทุกคนนี่ค่ะการนั่งรถไฟชั้น3ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่คือการเตือนนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้ยื่นตัวออกไปนะคะเรายื่นแค่โทรศัพท์ออกไปนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีรถไฟมหาชัยแล้วนะคะทุกคนแล้วขบวนรถที่จอดเทียบก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพิ่งไปครั้งแรกนะคะก็จะทำขบวนออกประมาณเที่ยงอะค่ะพอเรามาถึงสถานีมหาชัยนะคะสิ่งต่อไปก็คือเราต้องข้ามเรือนะคะจากมหาชัยไปท่าฉลอมนะคะและส่วนใครนะคะที่อยากมาชมตลาดล่มหุบนะคะตอนรถไฟเข้านะคะแล้วก็เราจะต้องมาเช้ากว่านี้นะคะเพื่อไปให้ทันรถรอบ10:10ที่สถานีรถไฟบ้านแหลมนะเราก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปข้ามเรือนะคะจากท่าชะเอ้ยจากมหาชัยไปท่าฉลอมนะคะเพื่อไปสถานีบ้านแหลมค่ะนี่ค่ะนี่ก็จอดอยู่เป็นกระป๋องนะคะ THN กับ NKF ค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะคะเรือนี้ก็จะมีที่ท่าเรือมหาชัยนะคะจะมีหลายรอบนะคะก็คือคนเต็มเรือก็คือเรือออกนะคะค่าเรือก็ประมาณ3 บาทนะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไม่รีบค่ะแล้วพอไปถึงท่าฉลอมนะต้องรีบนะทุกคนเพราะว่ารถออกบ่ายโมงนะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าๆนะคะเรายังไม่ได้ข้ามเรือไปเลยนะคะนี่ค่ะก็ท่าฉลอมนะคะรถจักรยานยนต์มอไซค์ก็สามารถขึ้นได้นะคะเรือที่นี่สุดยอดเลยนะคะแล้วเราก็จะเดินไปสถานีบ้านแหลมค่ะแล้วก็นี่คือขบวนรถนะคะที่จะพาเราไปเที่ยวที่สถานีแม่กรองหรือว่าตลาดล่มหุบที่สมุทรสงครามนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นรถแดงนะคะรถที่เป็นประเด็นนะคะที่วิ่งบนถนนนะคะจริงๆเราไม่ได้วิ่งบนถนนหรอกค่ะรางมันกลมกลืนกับถนนก็เท่านั้นเองค่ะแล้วก็นี่นะคะ13:30แล้วค่ะนี่รถมาก็อีกสักพักหนึ่งก็จะออกแล้วก็ประตูปิดปึ้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถนนนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะคือมันใกล้นี่ค่ะชั้น3นี่ค่ะข้อควรระวังเกือบไหมล่ะเริ่มเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะสองข้างทางนะคะมันก็จะใกล้ชิดหมู่ต้นไม้ซะส่วนใหญ่นะคะหลังคาบ้านก็จะประมาณชุมชนอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่เหมือนจะเข้าสถานีบ้านกาหลงนะคะแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นนาเกลือซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าแถวนี้เขาจะทำนาเกลือกันนะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะสองข้างทางนะคะจะเป็นนาเกลือซะส่วนใหญ่นะคะนี่ค่ะคนรักรถไฟก็จะประมาณนี้นะคะไม่ยื่นออกไปนอกตัวรถนะเตือนครั้งที่2ค่ะพอผ่านนาเกลือได้สักพักนึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะเข้าสถานีตลาดร่มหุบนะคะหรือว่าสถานีปลายทางนะคะสถานีแม่กรองค่ะนี่นะคะมันค่อนข้างใกล้กับตัวรถนะคะยืนไปก็ระวังนิดนึงค่ะส่วนฝรั่งนะคะมีทักทายแล้วด้วยฮัลโหลโออันตรายมากนะคะทุกคนเวลาแปะคือรถมันวิ่งอยู่มันอาจจะทำให้เกิดความแรงนะคะแรงมากค่ะเวลาไอ้นี่นะคะระวังนิดนึง
ส่วนนักท่องเที่ยวค่ะเป็นกันเองมากๆเลยนะทุกคนระวังด้วยนะเขาจะดึงโทรศัพท์เราไปนะนี่คือการเตือนที่นี่นะคะก็นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพอเรารถไฟผ่านก็ตลาดก็จะแม่ค้าก็จะทำการหุบล่มลงมานะคะแต่ส่วนใหญ่วันนี้นะเป็นวันธรรมดาก็เลยปิดทำการซะส่วนใหญ่แล้วก็บรรยากาศตลาดนะคะเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะหุบรอนะคะพอรถไฟมาก็จะหุบรอไว้เลยเพราะว่ามันจะมีสัญญาณเตือนนะคะว่าถึงรถไฟได้มาถึงแล้วนะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะถ้าใครอยากแบบถ่ายเนี่ยค่ะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องมารอบ10:10นะคะเพื่อจะให้เห็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะแต่คนเยอะมากนะทุกคนนี่นะคะสถานีแม่กรองค่ะหรือว่าสถานีตลาดล่มหุบนะคะก็เดี๋ยวไปดูตอนรถออกดีกว่านี่นะคะบรรยากาศก็เขาก็จะประมาณว่าหุบล่มรอนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะให้สัญญาณขบวนปล่อยขบวนรถออกจากสถานีแม่กรองนะคะส่วนเต็มๆนะคะไปชมได้ใน YouTube นะคะขอฝากด้วยนะคะหลงวิวบายพึ่งซ่าค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ด้วยนะคะและติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะ